สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหนัง99โคตรมันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์หนังไทยเรื่องล่าที่ติดเกรดแต่ไม่เห็นสยองถึงขนาด20ปีขึ้นไปครับอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮาเบาๆครับเพราะอยู่ๆหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดจากไฟสตาร์อย่างหุ่นพยนต์หรือชื่อใหม่ตุพยนต์เกือบจะไม่ได้ฉายครับเพราะเสียงไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ของไทยตัวหนังก็ได้ติดเกรด20บวกมาครองกลายเป็นเรตติ้งหนังที่สูงและต้องจำกัดอายุผู้ชมอย่างเคร่งครัดครับแต่หนังเรื่องนี้มีอะไรที่รุนแรงหรือว่าวิวอะไรขนาดนั้นถึงกับต้องติดเรตหนังที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะได้ในไทยครับหุ่นพยนต์เป็นเรื่องราวของทางที่ดั้นด้นเดินทางมาหาพี่ชายที่วัดบนกอดอนสินธรรมเพื่อแจ้งข่าวร้ายกับการจากไปของพ่อและแม่เมื่อทางเดินทางมาถึงก็ได้พบกับเจ็ดหลานชายของเจ้าอาวาสคนเก่าและมีข่าวลือว่าพี่ชายของเขาได้หนีหายสาบสูญหลังจากลงมือฆ่าอดีตเจ้าอาวาสจนมรณภาพทามไม่เชื่อกับข่าวหรือพอๆกับการไม่นับถือหุ่นปั้นพ่อปู่สิงห์ธรรมที่ดูเหมือนพูดผีมากกว่าเทพที่คอยปกปักรักษาครับจนกระทั่งเกิดเหตุอาเพศในหมู่บ้านเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งสูญหายสัตว์ร้ายออกเพ่นพ่านผีตายหงออกอาละวาดชาวบ้านโกรธแค้นเตรียมตั้งพิธีกรรมสาปแช่งถึงมือมืดเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความน่ากลัวครั้งใหม่ถ้าเล่นกับความงมงายท้าทายกับศรัทธาแล้วแล้วก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นครับเรื่องนี้ยังคงเป็นผลงานของผู้กำกับลูกหม้อของไฟสตาร์อย่างไมโพธริศครับผู้ที่สร้างแฟรนไชส์พี่นาคที่ดังเปรี้ยงปร่างให้กับสตูดิโอแห่งนี้มาตั้งไตรภาคที่ผ่านมาและในเรื่องหุ่นพยนต์อาจจะมีในมุมที่แตกต่างและมุมที่ซ้ำซากเดิมตามลายเส้นงานสร้างเก่าๆของผู้กำกับรายนี้ครับแน่นอนว่าหนังยังคงวงเวียนอยู่กับความสยองที่โดดเด่นในตัวละครพระเนนเหมือนกับหนังสร้างชื่อของเขาครับแต่ก็สร้างความแตกต่างด้วยการหยิบเอาประเด็นไสยศาสตร์และศาสตร์มืดมาใช้เป็นประเด็นของเรื่องครับและนั่นเองครับที่กลายมาเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ่นพยนต์เป็นหนังไทยเรื่องล่าสุดที่ได้รับเกรด20ปีขึ้นไปครับจากกองเซ็นเซอร์หนังของไทยเพราะหนังเรื่องนี้มีแกนเรื่องหลักๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความเชื่อและกระทบต่อพุทธศาสนาครับที่ทางคณะกรรมการได้ให้ความเป็นห่วงว่าหนังจะมีเนื้อหาที่สอดแทรกแนวคิดที่หมิ่นต่อเรื่องหนึ่งในสถาบันหลักของชาติครับแต่เมื่อได้ลองไปสัมผัสกับตัวหนังจริงก็จะได้พบว่าสิ่งที่บางฝ่ายเป็นกังวลนั้นมันช่างเป็นแนวคิดที่เซฟซิทีฟมากเกินกว่าเหตุครับประเด็นเรื่องของหุ่นพยนต์นั้นแทบจะไม่ได้เน้นหลักเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาอย่างที่คิดเลยครับเป็นเพียงการหยิบเอาเรื่องศาสนามาสอดแทรกเป็นฉากหลังบางๆเพียงเท่านั้นครับแต่หนังกลับเน้นไปที่ประเด็นความเชื่อความน่ากลัวความสยองขวัญรวมทั้งสะท้อนปัญหาและมุมมืดของพุทธพาณิชย์ที่แค่แตะไปเพียงเบาๆเท่านั้นเองครับเพราะในท้ายที่สุดหนังก็ยังคงสามารถสรุปความผิดชอบชั่วดีและผลแห่งการกระทำของตัวละครตามสูตรสำเร็จอยู่แล้วครับเชื่อว่าผู้ชมน่าจะมีวิจารณญาณในการเสพหนังเรื่องนี้ได้ดีครับแต่ถึงแม้ว่าหนังหุ่นพยนต์จะมีประเด็นและแก่นเรื่องที่ค่อนข้างหนักแน่นแต่น่าเสียดายไปสักหน่อยนะครับเพราะกลายเป็นว่าหนังยังมีโครงสร้างและองค์ประกอบอื่นๆที่ยังประกอบรวมร่างกันออกมาได้ยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะจังหวะการเล่าเรื่องและการตัดต่อของหนังที่มีหลายๆจุดที่เต็มไปด้วยรอยสะดุดที่เรียบเรียงได้ไม่เนียนพอครับและมีบางช่วงที่เกิดอาการเหมือนหนังตัดปะซึ่งนั่นเป็นข้อด้อยที่ทำให้เสียบรรยากาศที่หนังกำลังถ่ายทอดอยู่ไปนั่นเองครับบทหนังของหุ่นพยนต์นั้นอาจจะยังไม่ดีเลิศแต่ก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรครับถือว่าเป็นหนังสยองขวัญที่หยิบเอาสูตรสำเร็จมาใช้งานได้เกิดประโยชน์อยู่ครับเหมือนหยิบเอาเสน่ห์ของพี่นาคกับหนังไสยศาสตร์อย่างลองของมาคลุกเคล้าเล่าในขวดใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบันที่ชวนติดตามแกะรอยหาปริศนาไปกับตัวละครด้วยแม้ว่าในเชิงการสร้างมิติต่างๆของหนังเรื่องนี้ยังค่อนข้างเบาบางไปอยู่สักหน่อยก็ตามซึ่งนั้นก็ส่งผลกระทบไปยังคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆในหนังด้วยครับอัพภูมิพัฒน์ที่ถือว่าเซอร์ไพรส์เบาๆครับกับการพลิกคาแรคเตอร์ในหนังเรื่องนี้เพราะเขาต้องมารับบทเป็นหนุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาก็ถือว่าเขาถ่ายทอดและทำมันออกมาได้ค่อนข้างน่าพอใจครับและกลายเป็นตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยครับถึงการดีไซน์การแสดงของเขายังติดการเป็นนักแสดงอยู่ไม่น้อยก็ตามการตีความและนำเสนอบทนี้ของเขายังไม่ค่อยทำให้คนดูเชื่อได้อย่างเต็มที่ครับแต่นั่นก็อาจจะเป็นลูกเล่นที่หนังซ่อนเอาไว้ครับขณะที่นักแสดงคนอื่นๆทั้งนิกคุณาทิพย์เจมส์ภูริพัฒน์หรือกาโต้ปันวิทย์ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานครับพวกเขาดูกลายจะเป็นบทสมทบหลักๆของหนังไฟสตาร์ยุคนี้ไปแล้วแต่อีกคนที่อยากจะชมสักหน่อยก็คือทศรที่น่าจะเป็นนักแสดงหญิงหลักๆคนเดียวของหนังที่ให้การแสดงที่เกินกว่าที่คิดเอาไว้ทีเดียวครับทั้งทุ่งท่าและจังหวะการแสดงของเธอผนวกกับบทที่ส่งสุดๆสามารถถ่ายทอดออกมาได้น่าขนลุกขนพองดีครับหุ่นพยนต์อ
าจจะมีจุดด้อยในส่วนของการเล่าเรื่องกับจังหวะต่างๆของหนังแต่จุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่ต้องยกนิ้วให้เลยก็คือองค์ประกอบงานสร้างและโปรดักชันดีไซน์ต่างๆครับที่สอดแทรกเข้ามาในการสร้างบรรยากาศความน่ากลัวให้กับผู้ชมที่ถือว่ามีส่วนทำปฏิกิริยาของคนดูได้ดีครับโดยเฉพาะการเนรมิตเซตฉากต่างๆในพื้นที่วัดเทพยนต์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเทวสถานหรือลานรูปแบบพระพุทธรูปเป็นโลเคชั่นที่ทำงานกับต่อมความกลัวได้ดีครับขณะที่มุมภาพมุมกล้องและการแต่งสีโทนภาพต่างๆของหนังเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเช่นกันเป็นองค์ประกอบเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนและสร้างบรรยากาศให้กับหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีครับดังนั้นในภาพรวมแล้วหุ่นพยนต์ก็ถือว่าเป็นหนังสยองที่อาจจะมีศักยภาพที่จะสามารถทำออกมาเป็นแฟรนไชส์ใหม่ได้ไม่ยากครับเพราะยังสามารถนำเอาไปต่อยอดได้อีกไกลเช่นกันเพียงแต่เสน่ห์และความสดใหม่ของหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยสุกสกาวมากเท่าไหร่เพราะดันไปซ้ำกับความรู้สึกเดิมๆแบบที่ที่นาคหรือลองของที่เคยทำเอาไว้และทำได้ดีมาก่อนหน้านี้แล้วครับสำหรับผมนะครับผมให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่7เต็ม10ครับแล้วผู้ชมให้คะแนนกันเท่าไหร่ครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับและมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้หากผมรีวิวผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ